ไปที่ตำรวจดีกว่าตำรวจอะเดือดและดุสุดแล้วตอนเนี้ยไม่พูดถึงตำรวจนี่ไม่ได้เลยค่ะแล้วขณะนี้บุคคล2คนนะที่ถูกสังคมส่องกล้องคนแรกก็คือบิ๊กต่อวันนี้ต้องเรียกผบ.ต่อใช่ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.คนใหม่ใช่วันจันทร์จะทำงานเต็มตัวเต็มไม้เต็มมือแล้วรอบทเก้าเป็นทางการรอบทเก้าด้วยรอบทเก้าแต่ยังมีขั้นตอนแต่ชัดเจนแต่ชัดเจนค่ะไม่พลิกเมื่อยังไม่ปลดเก้าก็ยังพูดอะไรไม่ได้ค่ะชัดเจนนะรับทราบค่ะอีกหนึ่งนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.รองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นข่าวมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยตั้งแต่วันจันทร์ยันเมื่อวานนี้จากศึกชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ต่อด้วยปฏิบัติการว.5รับสุดยอดบุคคลบ้านของบิ๊กโจ๊กสิ่งที่ตามมาทั้งสังคมก็อึงก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแก่กองทีเดียวตีความกันเยอะแต่ทุกแนวการตีความโฟกัสไปที่ผู้ชาย2คนค่ะบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กสองบิ๊กด้วยเหตุนี้นี่เองมีใครหลายๆคนที่ช่างสังเกตช่างจดช่างจำแล้วก็ซุกซนไปหยิบฉวยเอาคลิปในอดีตของสองบิ๊กมาตัดต่อแต่เป็นอดีตที่ไม่นานนะพี่ธนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่ปรากฏในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand มันเป็นอดีตที่ไม่นานนะถูกหยิบฉวยไปอีดิตใหม่แล้วก็ใส่เพลงแล้วก็บรรยายด้วยข้อความที่แม่สุดยอดจริงจริงเอากันอย่างนี้ต้องดูเองครั้งหนึ่งเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาคลิป2คลิปด้วยกันมันนำเสนอผ่านรายการทางช่อง9นี่แหละค่ะเป็นคลิป2บิ๊กต่อโจ๊กจับมือกันปฏิบัติการร่วมกันบุกไปตรวจค้นเครื่องบินส่วนตัวของตู้ห่าวที่สนามบินบ่อฝ้ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอำเภอหัวหิน2คลิปที่เรานำเสนอครั้งนั้นคนยังจำได้และได้ถูกหยิบฉวยเอามานำเสนอซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยคอนเซปที่สุดยอดเลยใช่และเป็นอดีตอันไม่นานนะหลายคนยังจำได้นะภาพนี้เราจะเรียกมันว่าคลิปย้อนวันหวานย้อนวันหวานย้อนวันหวานสองบิ๊กต่อโจ๊กไปดูกันหน่อยไหมอ่ะไปดูคลิปที่หนึ่งก่อนวันหวานยังหวานอยู่หรือเปล่าไปดูกันอันเดี๋ยวมันไม่ไปบอกพี่ไปที่ต่อเดี๋ยวโอเคซึ่งไปที่ต่อไปที่ต่อพี่มาครับมาพี่นะพี่อะไรพี่โทรที่เช้าพี่นะได้ครับพี่ครับพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อขออนุญาตส่งพี่มาครับมาพี่นะพี่อะไรพี่โทรที่เช้าพี่นะได้ครับพี่ครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เอาละครับเอาละครับไม่ได้ถูกหยิบฉวยไปอีดิตแล้วก็ใส่คอนเซปต์ย้อนวันหวานส่งบิ๊กเพียงแค่เจ้าเดียวนะอีกหลายเจ้าทีเดียวที่เอาคลิปในรายการเจาะลึกทั่วไทยไปอีดิตแล้วก็ใส่คอนเซปต์ย้อนวันหวานอีกคลิปหนึ่งน่ารักเช่นกันเชิญครับเชิญค่ะเหตุการณ์วันนั้นต่างจากวันนี้ก็คลิปเดียวกันนั่นแหละคนละมุมกล้องคอนเซปต์เดียวกันย้อนวันหวาน2บิ๊กต่อโจ๊กแต่เอาเพลงมาใส่ประกอบแล้วก็เลือกเพลงได้โดนจริงๆเป็นเพลงของเต๋าสมชายเข็มกัดเต๋าพี่เต๋าเอาเพลงของพี่เต๋าเก่าแก่มากเพลงนี้อมตะเอ้ยยังจำได้เพลงนี้อมตะเนื้อหามันขายเลยยุคไหนก็ขายได้เนื้อหาเพลงนี้ต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาแล้วเขาก็มองตากันนะมีการภาพซูมเห็นตอนมองตากันด้วยอ่ะโดนอยากกันนั้นเลยอยากกันนั้นเลยต่อไปนี้อยู่ในซีรีส์ย้อนวันหวาน2บิ๊กต่อโจ๊กเขาเคยจับมือกันเคยปฏิบัติการร่วมกันไม่ใช่ครั้งเดียวเนาะหลายครั้งมากต่อไปนี้คลิปเต็มๆเลย2บิ๊กที่สนามบินบ่อฝ้ายร่วมกันตรวจค้นเครื่องบินของโต้ห่าวค่ะเอาคลิปออริจินอลคลิปเต็มๆมาเปิดให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเชิญครับเชิญค่ะเดี๋ยวมันไม่ไปบอกพี่ไปต่อเดี๋ยวเก่งที่สองไปต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อขออนุญาตพี่มาครับมาพี่นะพี่อะไรพี่โทรที่ใช้พี่นะได้ครับพี่ครับให้สาแก่ใจให้มันอิ่มในอารมณ์กันไปเลยต่อด้วยอีกคลิปหนึ่งเชิญครับขออนุญาตพี่มาครับมาพี่นะพี่อะไรพี่โทรที่ใช้พี่นะได้ครับพี่ครับ
แต่ก่อนพี่ลูกพี่โอ้คลิปเยอะอันนี้ตอนนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแต่คลิปเดียวกันนั่นแหละแต่หลายช็อตเหตุการณ์เดียวกันแต่คนละมุมกล้องใช่ที่เห็นชัดมุมกล้องเมื่อสักครู่เห็นชัดขึ้นและได้ยินเสียงชัดแจ๋วชัดไทยชัดคำเลยมีอะไรพี่โทรมาเรียกใช้ได้เลยนะพี่ต่อนะค่ะมันยังโทรกันอยู่ไหมไปกันอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่ทั้งสองบิ๊กร่วมตรวจค้น Baby Face ซอยเอกมัยสงสัยกันว่าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนจีนสีเทาค่ะไปชมคลิปครั้งนั้นครับเชิญครับมันก็ขายดีด้วยนะครับนะคือแก๊งเนี่ยมันเหมารับเอาน้ำเลยแล้วมันก็ขายได้ดีดีแล้วด้วยความเคารพได้มีโอกาสพูดกับรุ่นพี่ๆในกลุ่มตำรวจที่เกษียณไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ตำรวจที่เกษียณไปแล้วเขาก็บอกกับหมาแก่ว่าทำอย่างไรให้ทั้งสองบิ๊กกลับมาทำอะไรตรงนี้อะไรร่วมกันเหมือนอย่างในอดีตภาพหวานๆมีโอกาสกลับมาไหมจะกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่จะช่วยกันทำได้อย่างไรมีโอกาสไหมเท่าที่ผมไม่ทราบผมก็อยากจะเปิดใจบิ๊กโจ๊กอยู่เหมือนกันนะเป็นไปได้ไหมที่ภาพหวานจะย้อนกลับมาเกิดให้สังคมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เห็นนั่นนะครับทั้งสองบิ๊กก็ร่วมกันปฏิบัติการตรวจค้นผับแถวๆเอกมัยที่สงสัยว่าไปเกี่ยวพันกับกลุ่มธุรกิจทุนจีนสีเทา Baby Face ไม่แค่นั้นครับทั้งสองบิ๊กยังเคยร่วมกันตรวจค้นจับกลุ่มทุนจีนสีเทาแถวๆซอยทองหล่อไปชมเหตุการณ์ครั้งนั้นครับเชิญค่ะครับครับก็อะไรให้เยสุไปต่อเดี๋ยวรถเราผมขับไปเองไม่ต่อไม่ทันรถขับช้าด้วยความเคารพในสังคมตำรวจนะโดยเฉพาะระดับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณไปแล้วต่างออกปากเป็นคำเดียวกันเลยอยากจะเอาภาพเหล่านั้นเมื่อวานๆย้อนกลับมาให้ปรากฏให้สังคมได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง ก็ด้วยความเคารพนะก็ต้องบอกองค์กรตำรวจวันนี้มันช้ำซะเหลือเกินไอ้ที่มันช้ำซะเหลือเกินมันมีปัญหาภายในองค์กรแล้วก็แรง ข้อที่จริงเป็นอย่างไรเราคนนอกเราไม่อาจรู้ได้ใช่ข้อที่จริงเป็นเรื่องนึงพี่เพื่อนน้องในองค์กรตำรวจก็ต้องยอมรับกับหมาแก่หมาแก่ไม่รู้หรอกข้างในมันเกิดอะไรขึ้นหมาแก่ทำได้แค่สะท้อนภาพที่สังคมมองเห็นสะท้อนว่าเมื่อมองเข้าไปสังคมได้เห็นภาพอะไรภาพนั้นจะจริงภาพนั้นจะไม่จริงไม่รู้แต่สิ่งที่สังคม อยากเห็นและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณกันไปแล้วในสังคมตำรวจเขาอยากเห็นก็คืออยากเห็นภาพหวานๆย้อนกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งอยากเอาภาพหวานๆย้อนกลับมาให้สังคมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นวิธีเดียวที่น่าจะฟื้นฟูเยียวยาองค์กรตำรวจได้ดีที่สุดเป็นไปได้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบว่ากันที่จริงนะพูดกันตรงๆก็ได้เราตั้งใจจะสนทนากับบิ๊กโจ๊กปรากฏว่ามีเสียงลึกลับบอกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวตั้งอยู่ในที่มั่นหยุดให้สัมภาษณ์ใดๆทุกสิ่งหยุดเป็นข่าวสักพักได้ไหมโอเคผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเสียงเป็นใครแต่ก็ได้แต่เสียดายที่จริงนะจริงๆเราจะเปิดใจที่จริงนะเราไม่ได้ตั้งใจจะคุยในเนื้อหาสาระของคดีนั่นก็ให้กระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่กันไปแต่สิ่งที่จะถามบิ๊กโจ๊กเนี่ยชาววันนี้คำถามเดียวจริงๆอยากจะเปิดใจบิ๊กโจ๊กว่าเป็นไปได้ไหมที่ภาพหวานๆของเมื่อวานจะย้อนกลับมาเกิดให้สังคมได้เห็นในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆตั้งใจและต้องการเพียงแค่นี้จริงๆแต่ไม่เป็นไรโอเคเอ้าเสียดายไม่สะดวก
เสียดายเสียดาย